นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุเพวะสันนิวาเสนะปัจจุปันนะทิเตนะวาเอวันตังชายะเตเปมังอุปสังวะยะโททะเกติขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้เป็นวันพระแปดค่ำก็ที่เมืองโพโมนาลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานี่ก็ตอนนี้ก็อยู่ช่วงกลางคืนเป็นเวลาประมาณ3ทุ่ม5นาทีถ้าเป็นเมืองไทยก็น่าจะอยู่ที่ราว11โมงประมาณอย่างนั้นเป็นภาคเช้าของเมืองไทยส่วนที่อเมริกานั้นก็เป็นช่วงค่ำคืนซึ่งในช่วงเข้าพรรษาดังที่ได้กล่าวเกลื่อนบอกไปบ้างแล้วในช่วงก่อนๆว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการธรรมสมโภชคือการฉลองในช่วงเข้าพรรษาด้วยหลักธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือจะมีการบรรยายประมาณ3ชั่วโมงเต็มตั้งแต่3ทุ่มของในเวลาท้องถิ่นที่อเมริกาไปจนถึงเที่ยงคืนนะของค่ำคืนทุกวันพระไม่ว่าจะเป็นพระเล็ก8ค่ำหรือว่าพระใหญ่15ค่ำ14ค่ำนะเพราะว่าเป็นนโยบายที่ท่านอาจารย์พระเดชพระคุณดร.ท่านอาจารย์พระมหาจัญญาสุทธิยาโนในฐานะเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญานะซึ่งปัจจุบันท่านได้ไปอยู่จำพรรษาที่วัดประสานนิกรอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรท่านได้วางแนวเอาไว้ว่าในฐานะที่เราเป็นพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาเราควรที่จะทำหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์เป็น PR ของพระพุทธศาสนาเป็น PR ของพระพุทธเจ้าเป็น publicrelations เป็นประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นเกิดการพัฒนาทั้งในเชิงกายภาพวัตถุสังคมตลอดจนถึงในเรื่องของสภาพจิตใจซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันเราอาศัยศาสนาเป็นตัวที่ทำให้เกิดความสมดุลในเชิงการพัฒนาทั้งเชิงกายภาพสังคมแล้วก็จิตใจเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีในเรื่องของศาสนาแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรเมื่อไม่นานมานี้มีการทำวิจัยในมหาวิทยาลัยของมีการทำวิจัยในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยแต่มาก็ตกหลุมไปนิดหนึ่งเขานึกไม่ออกนึกไม่ทันเป็นมหาวิทยาลัยที่เขาทำการวิจัยว่าเด็กที่เรียนเก่งนั้นมันมีผลพวงเด็กที่เรียนเก่งแล้วก็มีความสุขเนี่ยมันเป็นผลพวงมาจากอะไรนะก็ปรากฏว่าไปทำการวิจัยนะพอไปทำการวิจัยแล้วก็พบว่าเด็กที่เรียนเก่งเนี่ยจะมีคุณสมบัติร่วมอยู่3อย่างที่เรียกว่าเป็นคุณสมบัตินะอยู่3อย่าง1มีความอบอุ่นภายใต้ความเป็นครอบครัวนั่นหมายความว่ามีสัมพันธ์ที่ดีงามกับผู้ให้กำเนิดกับพ่อกับแม่
กับพี่ๆน้องๆญาติโกโหติกาทั้งหลายแหล่ความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดความอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็คุณสมบัติอย่างที่สองก็คือว่ามีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนๆในการคบค้าสมาคมกับเพื่อนนั้นมีลักษณะการคิดในเชิงบวกเรียกว่า positive thinking นะเรียกว่าพยายามที่จะไม่มองคนไม่มองเพื่อนในรุ่นราวเขาเดียวกันหรือว่ารุ่นพี่ว่าเป็นผู้ที่นำมาซึ่งปัญหาพยายามเค้นเฟ้นหาเฉพาะสิ่งที่ดีงามจากคนจากเพื่อนที่รอบๆกายสรุปแล้วก็คือว่าแม้จะพบเพื่อนไม่ดีแต่ก็มีวิธีการบริหารจัดการในท้ายที่สุดผลรวมก็อยู่ตรงที่ว่ามนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนเนี่ยค่อนข้างบวกอยู่ในแดนบวกแล้วก็สิ่งสำคัญสุดท้ายที่เป็นคุณสมบัติร่วมอย่างหนึ่งที่ทำให้เด็กนักศึกษาคนคนนั้นที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ทั้งเรียนเก่งและก็มีสุขภาพจิตที่ดีได้นะมีบุคลิกที่น่าเคารพนับถือได้ก็เพราะสนใจเกี่ยวกับเรื่องของศาสนานั่นหมายความว่าไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามแต่แนวทางปฏิบัติแห่งศาสนานั้นนั้นมักจะถูกนำเป็นแนวทางในการพัฒนาทางด้านจิตใจถ้าเกิดพัฒนาทางด้านจิตใจได้เนี่ยทุกอย่างมันก็จะเจริญรอยตามนั้นทั้งหมดเพราะใจเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งอาตมามาอยู่อเมริกาก็มีโอกาสได้อ่านหนังสือทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาการในชีวิตของมนุษย์ตลอดจนถึงการที่คนคนหนึ่งจะเป็น CEO เป็น CEO นะฮะเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรนะทั้งภาครัฐและเอกชนนั้นนะมักจะมีคุณสมบัติดังกล่าวเนี้ยพอสมควรนั่นหมายความมีมนุษยสัมพันธ์กับทุกคนที่ได้สัมผัสมีความยืดหยุ่นสูงนะฮะไม่มีอีโก้นะไม่ถือเนื้อถือตัวเรียกว่าเป็นสมานัตตาแล้วก็ที่สำคัญก็คือมักจะเน้นย้ำในเรื่องของการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทางด้านจิตใจคุยง่ายก็คือสนใจในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเพราะว่าศาสนาที่ถูกต้องนั้นไม่ใช่ศาสนาที่เป็นไปเพื่อธุรกิจไม่เป็นไปเพื่อโปรฟิตผลประโยชน์อะไรใดทั้งสิ้นแต่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของมหาชนโดยเฉพาะยิ่งก็คือประโยชน์ด้านจิตใจของผู้คนเป็นด้านหลักเพราะว่าศาสนาแต่ละศาสนาถ้าเราศึกษาหัวใจสำคัญของเขาแล้วจะเห็นว่าเขาจะเน้นนะเพื่อให้สิ่งดีงามเนี่ยนะเกิดขึ้นในจิตใจของมนุษย์นะทุกดวงใจของมนุษย์จะต้องมีกลิ่นไอของความเป็นศาสนาเพราะว่าศาสนาเน้นในเรื่องของจิตวิญญาณข้างในเป็นด้านหลักทีนี้ในส่วนของศาสนาพุทธเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีสตอรี่มีเรื่องราวเรื่องเล่าที่เรียกว่าเป็นชาดกนี่อยู่มากมายให้เราได้ฟังให้เราได้คิดวิเคราะห์แล้วก็นำมาปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราในปัจจุบันเนี่ยได้เป็นอย่างดีเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเต็มไปด้วยสตอรี่เราจะเห็นว่าในแพลตฟอร์มทั้งหลายแหล่คำว่าแพลตฟอร์มในที่นี้ก็คือว่าโอกาสช่องทางที่มันเกิดขึ้นทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น YouTube Instagram Facebook Lineนะฮะ WeChat หรืออะไรก็สุดแท้แต่นี่นะ Google อะไรพวกนี้ก็เรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่แม้กระทั่ง TikTok ล่าสุดเนี่ยนะเป็นแพลตฟอร์มเป็นเวทีที่จะทำให้เราแสดงออกซึ่งสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราที่เราเรียกว่าสตอรี่สตอรี่แปลว่าเรื่องราวซึ่งมันมีมานานและตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันชีวิตมนุษย์คนๆหนึ่งเนี่ยพบกับสตอรี่มากมายเกิดขึ้นมากมายหลายสตอรี่เราจึงนำเอาสตอรี่นะที่เรามีอยู่เนี่ยที่เราผ่านพบประสบนะตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันการ
เอาไปโพสต์ลงตาม Facebook ตาม Instagram ตามแพลตฟอร์มต่างๆนะฮะ YouTube YouTube อะไรสารพัดอย่างนั่นก็คือเรื่องราวในทางพระพุทธศาสนาเองเราก็มีสตอรี่ที่เราเรียกว่าเป็นชาดกชาดกก็มาจากคำว่าชาตกะชาตกะก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะฮะก็ได้ถูกเล่าสืบขานกันมาเรื่อยๆนะทั้งจากพระพุทธเจ้าเองจากพระสาวกระดับผู้ทรงปัญญาเองก็ถูกเล่าไว้แล้วก็บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกทั้ง45เล่มนะที่เรียกว่าพระสูตรหรือแม้กระทั่งในพระธรรมบทนะฮะแล้วก็อรรถกถาฎีกานุฎีกาทั้งหลายแหล่นะเรียกว่าที่เป็นคัมภีร์ชั้นรองลงมาจากพระไตรปิฎกเนี่ยก็มีเรื่องเล่าที่เป็นสตอรี่อยู่มากมายวันนี้อาตมาจะได้นำสตอรี่ชาดกหรือชาตกะเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเก็บเกี่ยวรายละเอียดที่เกิดขึ้นในท้องเรื่องนี้แล้วก็นำเอาสาระสำคัญเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสตอรี่ในชาดกนี้มาคิดวิเคราะห์แล้วก็นำไปสู่การแอพพลายประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงในชีวิตของเราเรื่องของเรื่องก็มีว่าณแคว้นอัลละกัปปะซึ่งเป็นชื่อแคว้นของประเทศอินเดียในยุคเก่านะถ้าพูดถึงปัจจุบันนี้ก็คงต้องสืบพอสมควรว่ามันอยู่ตรงไหนของประเทศอินเดียเอาเป็นว่าเป็นหลักฐานยืนยันว่าแคว้นก็คือรัฐนั่นเองสเตทนะฮะทีนี้แคว้นนี้ช่วงที่เกิดเรื่องนั้นก็คือว่ามีสองสามีภรรยาสามีนี่ชื่อปรากฏชัดเจนว่านายโกตุหาริกะอันนี้อ่านถูกผิดยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าเท่าที่ฟังมาเนี่ยเขาอ่านว่านายโกตุหาริกะซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องส่วนนางเอกซึ่งเป็นภรรยานั้นไม่ปรากฏชื่อเป็นนิรนามคือเป็นสตรีผู้ไม่มีนามทีนี้นายโกตุหาริกะนี่ก็ได้อยู่กินกับภรรยานะซึ่งไม่มีชื่อปรากฏเนี่ยนะแล้วก็เสร็จแล้วอยู่กินนะผู้เป็นภรรยาก็คลอดลูกน้อยออกมาก็อายุได้ประมาณสักเกือบจะ3เดือนได้เป็นทารกแล้วทีนี้เดิมทีก็ตั้งใจว่าจะอยู่ณถิ่นฐานบ้านของตัวเองเพราะว่าลูกยังน้อยคงไม่เคลื่อนย้ายไปที่ไหนได้แต่ด้วยความที่มันเกิดทุพพิกภัยนะคำว่าทุพพิกภัยนี่ก็หมายถึงภัยที่เกิดจากความอดอยากยากแค้นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินทำให้โกตุลิกะเนี่ยตัดสินใจพร้อมกับภรรยานำลูกน้อยนะเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายไปตายเอาดาบหน้าเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดทั้ง3ชีวิตมุ่งหน้าไปที่เมืองไวสาลีในยุคนั้นสมัยนั้นทีนี้ปรากฏว่าไอ้ความแห้งแล้งความร้อนอากาศตลอดจนถึงความหายากของเรื่องของอาหารที่จะกินระหว่างทางเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ก่อให้เกิดปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำให้สองสามีภรรยาเนี่ยเกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ามากเพราะว่าประเทศอินเดียในกว้างใหญ่ไพศาลนะฮะเขาบอกว่าประเทศอินเดียเนี่ยนะแม้กระทั่งในยุคปัจจุบันมันใหญ่กว่าประเทศไทยประมาณ7เท่าประมาณนั้นนั่นหมายก็ว่าถ้าเราเอาแผนที่ประเทศไทยของเราเนี่ยแผ่นดินประเทศไทยของเราไปทาบทับตรงในประเทศอินเดียมันจะได้ถึง7ประเทศประชากรของเขาณวันนี้นะจากพอฟัดพอเหวี่ยงกับประเทศจีน 1,200 นะกว่าล้านอันนี้เขาประมาณการจากที่อยู่ในสมโนครัวแต่ที่ตกหล่นอีกมากมายเยอะแยะเต็มไปหมดสรุปแล้วก็คือเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลมากขนาดเราไปสังเวชนียสถานทั้ง4แห่งในปัจจุบันเนี่ยถ้าจะไปให้ครบจริงๆต้องใช้เวลาอย่างน้อยครึ่งเดือนก
การเดินทางด้วยรถบัสในท้องถิ่นจากเมืองหนึ่งไปยังเมืองหนึ่งนี่ก็เรียกว่าเหนื่อยไปตามๆกันทั้งคนขับรถทั้งหัวหน้าทัวร์ทั้งลูกทัวร์ทั้งๆที่เราไม่ได้เดินนะเรานั่งรถไปแบบสบายๆนะรถติดแอร์ด้วยนะเราก็ยังพบกับความเมื่อยล้าขนาดนะแต่นี่นายโกตุลิกะนะโกตุลิกะหรือหาลิกะอะไรเนี่ยนะฮะกับสามีพร้อมกับลูกน้อย3ขวบเนี่ยท่ามกลางความร้อนและอุของสภาพดินฟ้าอากาศณยามนั้นตลอดจนถึงการขาดเสบียงกลางอาหารที่จะประทังชีวิตทั้ง2ชีวิตตลอดถึงลูกน้อยเนี่ยมันหนักหนาสาหัสมากเพราะฉะนั้น2คนนี้ในขณะที่เดินไปก็ต้องมีภาระในการโอบอุ้มนะฮะลูกน้อยอายุนะ3เดือนเนี่ยไปด้วยและเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเวรกันนะพอเดินไปได้สักหน่อยหนึ่งใครเหนื่อยก็ให้คนนั้นทีนี้นายโกตุหาริกะเนี่ยก็ตัดสินใจพูดกับภรรยาว่านี่เธอเราเนี่ยยังหนุ่มยังสาวนะยังไงเราก็จะสามารถมีลูกได้อีกเราเอาลูกทิ้งไหมทีนี้ภรรยาบอกว่าเธอพูดอะไรเธอเอาอะไรมาพูดให้ฉันตายดีกว่าที่จะให้ฉันต้องเอาลูกไปทิ้งฉันไม่ยอมหรอกนี่อันนี้คือหัวใจของแม่จะเป็นประมาณอย่างนี้ตั้งแต่อดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเสร็จแล้วนายโกตุหาริกะเนี่ยผู้เป็นสามีนี่ก็มีความรู้สึกว่าอ่ะถ้าไม่นั่งก็ไม่เป็นไรก็เหมือนเดิมเปลี่ยนเวรกันอุ้มนะเดินไปทีนี้พอเดินไปเดินไปหนักเข้าไปเรื่อยๆมันก็เหนื่อยอีกในที่สุดก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ายังไงก็ต้องยอมละนะนายผู้เป็นสามีนี่ก็ปล่อยให้ภรรยาเนี่ยเดินล่วงหน้าไปก่อนพอถึงคราวที่ตัวเองต้องอุ้มลูกน้อยพอผู้เป็นภรรยาเดินล่วงหน้าไปสักหน่อยเนี่ยผู้เป็นสามีก็เลยหอบลูกที่ตัวอายุยังแค่3เดือนเนี่ยแวบเข้าไปในพุ่มไม้ข้างทางแล้วเสร็จแล้วก็เอาลูกไปวางไว้เอาใบไม้คลุมไว้แล้วก็แอบย่องๆเดินตามหลังภรรยาไปภรรยาหันกลับมาเอ้ามีไหนลูกอ่ะเอาฉันวางไว้ตรงนั้นแล้วตายพี่ทำได้ยังไงนะฮะพาฉันไปดูเดี๋ยวนี้ไปเอากลับมาเดี๋ยวนี้สามีก็เลยพานางผู้เป็นภรรยากลับไปดูลูกที่ทิ้งไว้ปรากฏว่าลูกสิ้นลมหายใจแล้วตายไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องจำยอมตามนั้นจะถกจะเถียงกันจะทะเลาะกันก็ไม่มีประโยชน์นะในที่สุดก็เลยเดินไปเรื่อยๆพอเดินไปปรากฏว่าไปเจอบ้านของคนมีอันจะกินอาชีพของเขาก็คือเป็นนายโคบาลคำว่าโคก็คือวัวนั่นแหละนะส่วนบานนี่มาจากคำว่าปาละนะแปลว่าผู้รักษาโคพูดง่ายก็คือเศรษฐีผู้เลี้ยงวัวหรือเลี้ยงโคประมาณอย่างนั้นนะทีนี้พอไปถึงบ้านตรงนั้นปุ๊บเนี่ยเห็นว่าบ้านเขาดูดีมีฐานะก็คิดว่าถ้าเกิดเราจะเข้าไปขออาหารอะไรกินสักหน่อยเนี่ยมันก็น่าจะได้นะน่าเรียกว่ายอมหน่อยถึงแม้จะอายยังไงก็ยอมหน่อยนะด้วยความหิวนะสองสามีภรรยาก็เดินเข้าไปหานายโคบาลนะผู้เป็นเศรษฐีที่เลี้ยงโคเลี้ยงวัวนั้นทั้งสองก็บอกวัตถุประสงค์ของการมานะเศรษฐีผู้นั้นก็รู้สึกว่าใจดีก็บอกว่าเอาข้าวนี่ไปกินเอาขนมนี่ไปกินนะก็ให้ทั้งสองคนกินทีนี้ฝ่ายผู้เป็นสามีเนี่ยด้วยความที่หิวมากนะแล้วมันก็เลยกินชนิดที่เรียกว่าเหมือนกับไม่ได้กินข้าวมาเป็นเวลานานกินแบบหลุดโลกเลยนะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอภรรยาเห็นสามีก็สงสารก็เลยแบ่งในส่วนของตัวเองเนี่ยให้กับสามีกินไปด้วยทีนี้ก็กินหนักเข้านะฮะรู้สึกว่าจะ
ยังไม่หิ่มเหลือไปเห็นเศรษฐีกำลังเอานมเอาข้าวเอาของกินอะไรให้หมาแม่หมาตัวเมียนะฮะกินปรากฏว่าจิตในขณะที่มองเห็นนะเศรษฐีเอาข้าวให้กับหมาตัวนั้นนะซึ่งเป็นหมาตัวเมียนะจิตของผู้เป็นสามีเนี่ยก็เกิดความอิจฉาหมาขึ้นมานะว่าโอ้ยเนี่ยเรานี่เป็นคนแท้ๆเนี่ยยังไม่ได้รับการดูแลขนาดนี้เลยนี่เป็นหมาเนี่ยโอ้โหอยู่ดีกินดีนะโอ้ยอิจฉาจังเลยจิตเกิดการอิจฉาหมาขึ้นมานะปรากฏว่าในขณะนั้นด้วยความที่กินข้าวไปเยอะเหมือนกับพราหมณ์ชูชกนั่นนะพอกินหนักๆ หนักเข้าเนี่ยปรากฏว่าภรรยาก็ให้เศรษฐีก็ไม่ให้เติมอีกอะไรอีกเพราะมันกินไม่ยอมหยุดในที่สุดก็เลยปรากฏว่าอาหารมันไม่ย่อยนะก็สำลักมั่งท้องเขาบอกว่าท้องแตกตายนะพอตายเสร็จแล้วนี่สตอรี่เรื่องก็เดินต่อไปว่าพอตายเสร็จแล้วก็ไปอยู่ไปเกิดในครรภ์ของหมาตัวเมียที่แกอิจฉาเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วก็อยู่มาสักระยะหนึ่งก็คลอดลูกก็คือหมายเขาว่านายคนเนี้ยนะซึ่งเป็นคนที่อิจฉาเป็นสามีของนางคนนั้นพอคลอดลูกออกมาก็กลายเป็นหมาที่อยู่ในบ้านของเศรษฐีก็รักมากหลงมากนะฮะและนี้ฝ่ายภรรยานะเมื่อสามีตายก็ทำบุญทำอะไรให้เสร็จสรรพเรียบร้อยปุ๊บนะแล้วก็สามีก็ไปเกิดเป็นลูกของหมานะตัวเมียที่ว่านั้นแล้วทีนี้ทั้งเศรษฐีทั้งภรรยาก็ไม่รู้ว่าเป็นหมาว่าเป็นสามีของนางที่ไปเกิดเป็นลูกของหมานะเพราะว่ามันไม่มีใครมาทำนายทายทักแต่ด้วยความที่เป็นคนแล้วไปเกิดเป็นหมาเนี่ยวิบากหรือว่าเศษกรรมหรือว่าอะไรบางอย่างที่เป็นบุญเป็นต้นทุนบางอย่างเนี่ยนะว่าเป็นหมาแสนรู้ไม่ใช่หมื่นรู้ไม่ใช่พันรู้ไม่ใช่ร้อยรู้แต่ว่ารู้เยอะเลยแสนรู้เป็นหมาแสนรู้เวลาเศรษฐีจะให้ไปห้นไปนี่ไปคาบอันนั้นอันนี้มาเนี่ยมันทำได้หมดมันเหมือนกับมันมีต้นทุนของการสื่อสารด้านภาษามนุษย์อยู่เนี่ยพอสมควรนะและเสร็จแล้วก็ในที่สุดภรรยาของนายคนเนี้ยที่ตายแล้วไปเกิดเป็นลูกหมาเนี่ยก็ช่วยงานช่วยการเศรษฐีนะแล้วก็อยู่อาศัยกับเศรษฐีเป็นคนรับใช้ดูแลช่วยการงานเศรษฐีเป็นอย่างดีนะแล้วทีนี้ปรากฏว่าเศรษฐีซึ่งเป็นเจ้าของโคคอกวัวคอกโคเนี่ยมีความเคารพเลื่อมใสนะพระปัจเจกพุทธเจ้ารูปหนึ่งคำว่าปัจเจกพุทธเจ้านี่ในความหมายในพระไตรปิฎกในพระธรรมบทที่เขาได้แจงเอาไว้ในหมายถึงพระพุทธเจ้าที่รู้นะแต่ไม่สอนนะคือหมายว่ารู้นะเฉพาะตนนะแต่ไม่ได้ประกาศศาสนาอะไรมากมายให้เป็นคนที่รู้จักนะเรียกว่าเป็นพระอยู่เฉยๆแต่ว่ารู้หมดกิเลสนะแต่ว่าไม่ได้สอนไม่ได้สั่งอะไรเป็นอย่างทางการกว้างขวางใหญ่โตท่านก็อาศัยอยู่ในเชิงเขาแล้วทีนี้ก็ออกมาบิณฑบาตเป็นระยะนะมาฉันที่บ้านเศรษฐีนี่แทบจะทุกวันว่างั้นเถอะนะมารับบาตรที่นั่นทีนี้ก็ก่อนที่เมื่อก่อนนั้นนะที่ยังไม่มีหมาตัวนี้เกิดมาเนี่ยนายคนนี้นะเศรษฐีก็บางทีก็ไปด้วยตัวเองนะเพื่อไปนิมนต์ให้พระปัจเจกพุทธเจ้านี่มารับบิณฑบาตนะได้เวลาแล้วครับพระคุณเจ้านะไปรับบาตรด้วยอะไรนะก็นำพระปัจเจกพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านทีนี้พอหมาโตขึ้นมาเนี่ยไอ้คนที่ไปเกิดเป็นหมาที่วันโตขึ้นมาก็มันรู้เรื่องดีเวลามันไปเวลาเศรษฐีไปนิมนต์พระปัจเจกพุทธเจ้าก็ตามไปด้วยนะมันก็จำโน่นจำนี่ได้สารพัดอย่างเพราะว่า
เวลาเศรษฐีไปเนี่ยเศรษฐีก็จะมีไม้ยาวๆอยู่อันหนึ่งนะแล้วก็เอาไปตีพุ่มไม้ทั้งสองข้างเหมือนกับว่าไล่พวกงูพวกสิงสาราสัตว์อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยให้มันหายไปให้มันรู้ว่าเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะมีคนมาอะไรประมาณอย่างนี้นะหมาเนี่ยมันก็จำนะไปหลายๆครั้งมันก็จำทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเศรษฐีก็คิดว่าเอ๊ะบางทีงานเราก็เยอะนะเราจะไปนิมนต์พระประเจกับพุทธเจ้ามารับบาตรที่บ้านทุกวันนี่ก็บางทีก็อาจจะไม่สะดวกนะวันหนึ่งพอไปหาพระประเจกับพุทธเจ้าก็กราบเรียนท่านว่าก้าวกับผมอาจจะไม่ได้มาทุกวันวันไหนถ้าธุระเยอะยังไงก็ขอเมตตาขออนุญาตให้หมาตัวนี้มาทำหน้าที่นะฮะนำพระคุณเจ้าไปรับบาตรที่บ้านก็แล้วกันเสร็จแล้วตั้งแต่นั้นมาก็ปรากฏว่าหมาตัวเนี้ยก็ได้ทำหน้าที่แทนเศรษฐีทุกเช้ามาก็ต้องทำหน้าที่ไปรับพระเถระมาที่บ้านเศรษฐีทีนี้ก็ด้วยความที่แกจำนะว่าเศรษฐีทำอย่างไรก่อนจะถึงที่ของพระประเจกับพุทธเจ้านะแกก็พอไปถึงตรงนั้นปุ๊บแกก็เห่าเห่าฝั่งนี้ทีเห่าฝั่งนี้ทีงงห้างงงห้างห้างเพื่อเป็นสัญญาณเตือนให้กับบรรดาสิงสาราสัตว์ทั้งหลายแหล่นะรู้ตัวและจะได้หนีไปพระเถระจะได้เดินไปบ้านเศรษฐีอย่างปลอดภัยก็ทำอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆนะทีนี้อยู่มาวันหนึ่งพระประเจกับพุทธเจ้าท่านก็อยากจะลองดูว่าหมาตัวเนี้ยมันรู้แสนรู้จริงไหมอย่างที่ร่ำลือไหมนะทีนี้พอหมาตัวนี้นำนะพระประเจกับพุทธเจ้าไปทางเดิมพระประเจกพุทธเจ้าก็ทำทีเป็นเดินกลับนะเดินไปอีกข้างหนึ่งนะหมาตัวนี้ก็นะวิ่งไปนะขวางหน้านะพระประเจกับพุทธเจ้าแล้วก็เห่านะแล้วก็หันหน้ามาทางที่ควรจะไปนะบ้านเศรษฐีเห่าโฮ่งๆนะพระประเจกพุทธเจ้าก็รู้แล้วว่าอ๋อมันรู้จริงก็เลยไปตามนั้นอีกวันถัดมาก็ลองอีกนะหมาตัวนี้ก็ไปขวางหน้าอีกพระประเจกพระเจ้าไม่สนก็เดินไปอีกตามทางที่จะลองดูเดินไปเดินไปจนกระทั่งหมาเนี่ยมันเอาไม่อยู่แล้วมันก็เลยวิ่งไปแล้วก็คาบชายจีวรของพระประเจกกับพุทธเจ้าแล้วก็ดึงกลับมาจนจีวรของพระประเจกกับพุทธเจ้าจะหลุดเอาให้ได้แล้วในที่สุดท่านก็ยอมกลับมาถึงได้รู้ว่าหมาเนี่ยมันอัจฉริยะจริงๆแต่ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเป็นอดีตของสามีของนางที่ช่วยงานของเศรษฐีณปัจจุบันนี้แล้วเสร็จแล้วต่อมาก็ปรากฏว่าอยู่มาสักระยะหนึ่งใกล้จวนจะเข้าพรรษาพระประเจกพระเจ้าก็กล่าวกับเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีต่อมาคงจะต้องลาเศรษฐีไปจำพรรษาที่เขาสุเมรุนะป่าหิมพานต์นะออกพรรษาแล้วค่อยเจอกันใหม่นะแล้วเสร็จแล้วในเรื่องเขาก็บอกว่านะน่าตื่นเต้นเหมือนกันในเรื่องเขาบอกว่าเมื่อฉันพัตหารเพลเสร็จแล้วลาเศรษฐีเสร็จแล้วลาหมาเสร็จแล้วนะพระประเจกพระเจ้าก็นะเหาะขึ้นบนท้องฟ้านะแล้วก็ไปสู่ป่าหิมพานต์หายวับไปกับตาทีนี้ฝ่ายหมาเองเนี่ยนะฮะเห็นพระประเจกับพุทธเจ้าหายไปกับหน้ากับตาแล้วก็เกิดความรู้สึกอะไรอาวรคิดถึงพระประเจกับพุทธเจ้าเป็นอย่างมากนะน้ำตาไหลพรากแล้วก็มีความรู้สึกแบบเรียกว่าหนักอกมากนะในที่สุดก็สุดที่จะกลั้นไว้ได้ก็เลยเรียกว่าอกแตกตายนะพอพระประเจกับพระเจ้าลับหายเข้าไปกลีบเมฆกันนั้นหมาตัวนั้นก็เลยอกแตกตายพอตายเสร็จแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นเทวดานะฮะนี่พอไปเกิดเป็นเทวดาเสร็จแล้วนะฮะอยู่ไปจนหมดอายุไขนะฮะหมดอายุไขของการเป็นเทวดาเพราะมันก็มีอายุไขของมันอยู่เหมือนกันนะทีนี้พอเกิดเป็นเทวดาเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเป็น
โคสกะเทพบุตรนี่คือเป็นเทวดาที่มีเสียงที่ทรงพลังมากเห่าทีนี่สมมติว่าเห่าอยู่เชียงใหม่เนี่ยได้ยินไปถึงสุไหงโกลกนี่ถ้าเกิดแถว LA นี่ถ้าสมมติว่าเห่าที่ LA นี่นะโคสกะเทพบุตรเนี่ยนะคือไม่ใช่ว่าเห่าเนี่ยเราเปล่งเสียงออกมาเพราะว่าโคสกะเทพบุตรได้เป็นเทวดานะขอโทษไม่ใช่หมาแล้วนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเปล่งเสียงออกมาเนี่ยทางฝั่งตะวันตกเนี่ยคือทางฝั่งของ LA เนี่ยมันจะดังไปถึงวอชิงตัน DC นะดังไปถึงโน่นน่ะชายแดนของแคนาดานั่นน่ะน้ำตกไนแองกรานั่นแหละนะเสียงดังไกลมากนะอานิสงส์เกิดจากอะไรทำไมถึงเสียงดังไกลกังวานขนาดนั้นก็เพราะว่าได้ทำหน้าที่ในการเห่าหมาเห่าสิงสาราสัตว์เพื่อนะฮะรักษาความปลอดภัยให้กับพระประเจกับพุทธเจ้าคือทำหน้าที่ในเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยอานิสงส์แรงมากนะฮะทีนี้พอหมดอายุขัยเสร็จแล้วก็เลยลงมาเกิดลงมาเกิดทีนี้ถามว่าลงมาเกิดเป็นอะไรนี่ลงมาเกิดในครรภ์ของโสเภณีโสเภณีนี่เขาเรียกว่าหญิงงามเมืองหรือว่าหญิงผู้ทำให้พระนครนะเกิดความงดงามมีแสงสีสันนี่และทีนี้ตามกฎกติกาของกลุ่มโสเภณีเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อพลาดขึ้นมานะฮะถ้าป้องกันไม่ดีพลาดขึ้นมาถ้าเป็นลูกผู้หญิงจะเก็บรักษาไว้เลี้ยงต่อไปได้ปรากฏว่านายเทวดาเนี่ยนะซึ่งเดิมก็คือสามีของภรรยาคนนั้นนางคนนั้นเมื่อหมดอายุเสร็จแล้วก็มาเกิดในครรภ์ของโสเภณีปรากฏว่าเป็นเพศชายพอคลอดออกมาตามกฎเลยในที่สุดก็เลยถูกเอาไปทิ้งที่กองขยะแล้วทีนี้เนี่ยนี่แหละคือกรรมนี่กรรมชิ้นแรกปฐมบทปฐมฤกษ์ที่นายโกตุหาลิกะเนี่ยหรือนายโกตุลิกเนี่ยนะฮะได้ทำกับลูกน้อยคือฆ่าลูกน้อยนะฮะคือมีเจตนาน่ะนะมีเจตนาที่จะฆ่าลูกน้อยเนี่ยก็เลยทำให้นะฮะถูกเอาไปทิ้งที่กองขยะแต่ว่าอาศัยบุญที่ได้ทำหน้าที่นะฮะถวายความสะดวกให้บริการรับใช้แก่เศรษฐีแล้วก็ถวายความสะดวกให้กับพระประเจกับพุทธเจ้านำทางไปรับบิณฑบาตเนี่ยอานิสงส์นี่คุ้มครองมากเลยนอกจากจะไปเกิดเป็นเทวดาที่มีเสียงก้องกังวานไกลจาก LA ถึงนิวยอร์กแล้วเนี่ยนะพอมาเกิดเป็นคนนี่นะฮะขนาดถูกนางโสเภณีเอาไปทิ้งที่กองขยะเนี่ยมันก็ยังมีคนนะไปเจอและเห็นเป็นเด็กชายแล้วก็น่ารักก็เกิดความสงสารในที่สุดก็เลยนะฮะเอาไปเลี้ยงทีนี้บังเอิญว่าในเมืองนั้นนะฮะในเมืองไวสาลีเนี่ยมีเศรษฐีนะท่านหนึ่งนะซึ่งอยู่กับภรรยาแล้วทีนี้เนี่ยภรรยาของเศรษฐีคนเนี้ยนะฮะจวนจะคลอดแล้วก็กำหนดจะคลอดนะในวันนี้ด้วยในวันเดียวกันนี้ด้วยนะแล้วทีนี้ก็ปรากฏว่าบรรดาโหรโหราศาสตร์ทั้งหลายแหล่นะก็มาพูดให้เศรษฐีฟังว่าวันนี้เป็นวันดีมากนะถ้าสมมติว่าใครที่เกิดในวันนี้นะใครที่เกิดในวันนี้เนี่ยจะเป็นเศรษฐีจะเป็นคนมีบุญอย่างมหาศาลถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยนะจะเป็นคนมีบุญอย่างมหาศาลนี่เสร็จแล้วเศรษฐีก็เลยมานั่งคิดว่าโอ้ถ้าสมมติว่าลูกของฉันเกิดในวันนี้นะฮะแล้วก็มีเด็กอะไรคนเกิดมาในวันนี้เดียวกันเนี่ยลูกของฉันอาจจะไม่ได้เป็นเศรษฐีก็ได้หรือถ้าเกิดว่าลูกของฉันเกิดมาเป็นผู้หญิงฉันจะจับให้แต่งงานกับผู้ชายคนใดก็ได้เด็กคนไหนก็ได้ที่มันเกิดในวันนี้นะเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าให้คนไปสืบสอบหาว่ามันมีเด็กอะไรเกิดในวันนี้ไหมสืบไปสืบมาก็ปรากฏว่าไปเจอนายคนเนี้ยนะที่จากเทวดาแล้วมาเกิดเป
เป็นคนในท้องของนางโสเภณีที่เศรษฐีเอาไปเลี้ยงก็ไปหาเศรษฐีให้คนไปหาเศรษฐีบอกว่าขอซื้อตัวเด็กคนนี้เสียแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เศรษฐีคนหนึ่งก็เลยยอมให้ทีนี้ไปเห็นก็เป็นผู้ชายแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าพอบ่ายวันนั้นนี่พอบ่ายวันนั้นภรรยาของเศรษฐีเนี่ยนะก็คลอดลูกออกมานะก็นึกว่าจะเป็นผู้หญิงที่ไหนได้กลายเป็นผู้ชายตามแผนเดิมก็คือถ้าเป็นผู้หญิงน่ะจะจับให้แต่งงานกับไอ้ลูกของโสเภณีที่เขาไปทิ้งกองขยะเนี่ยนะฮะมันจะได้สมน้ำสมเนื้อกันปรากฏว่ากลายเป็นผู้หญิงนะฮะกลายเป็นผู้ชายเหมือนกันในที่สุดก็เลยตัดสินใจว่าโอ้ไม่ได้เราจะให้ลูกใครก็ไม่รู้มาเป็นตำแหน่งเศรษฐีแทนเรานี่เราไม่ยอมเด็ดขาดในที่สุดก็เลยทำยังไงนะฮะบาปกรรมของนายคนนี้นะที่ว่าจากเทวดาแล้วไปเกิดในท้องโสเภณีจะเริ่มปรากฏอีกเป็นครั้งที่สองแล้วครั้งแรกก็คือถูกนางโสเภณีเอาไปทิ้งไว้ที่กองขยะแต่บังเอิญบุญที่ได้ทำเอาไว้ทำให้เศรษฐีทำให้คนไปเจอแล้วก็ไปให้เศรษฐีอีกคนหนึ่งเลี้ยงนะแล้วก็เศรษฐีก็ขายต่อให้กับอีกคนหนึ่งที่เป็นเศรษฐีนะทีนี้พอกลายเป็นว่าภรรยาของตัวเองเนี่ยคลอดลูกออกมาเป็นผู้ชายเหมือนกันก็เลยวางแผนว่าต้องกำจัดคนหนึ่งให้สิ้นไปนั่นก็คือที่มันไม่ใช่ลูกของเราก็เลยให้คนใช้เนี่ยอุ้มเอาเด็กคนเนี้ยนะฮะเด็กลูกโสเภณีคนเนี้ยนะครับไปวางไว้ที่หน้าคอกวัวที่ไหนก็ได้นะยืมมือที่สามข้าเอาไปแอบวางไว้ที่หน้าคอกวัวเวลาเช้ามาเขาเปิดประตูวัวมันจะได้มาเหยียบย่ำแล้วก็ตายไปปรากฏว่าด้วยบุญบารมีที่ทำกับพระประเจกับพุทธเจ้าทำให้ฝูงนะโคที่เป็นฝูงโคเนี่ยนะถูกดลใจให้มายืนคล่อมไว้จนกระทั่งโคตัวอื่นเนี่ยนะเดินผ่านไปหมดนะเด็กน้อยคนนี้ก็อยู่ใต้ท้องโคที่เป็นจ่าฝูงเนี่ยจนกระทั่งนะฮะโคตัวอื่นไปหมดแล้วเนี่ยโคจ่าฝูงนี่ก็เลยนะเดินไปแล้วก็มีคนมาพบนั่นก็คือเจ้าของคอกวัวก็เก็บเอาไปเลี้ยงอีกนะทีนี้พอเก็บไปเลี้ยงเศรษฐีก็สืบว่ามันตายจริงไหมนี่พอสืบไปสืบมาคือเป็นความลับทั้งหมดอ่ะนะฮะไม่ให้รู้ว่าเศรษฐีเอามาวางทิ้งไว้แล้วก็สืบไปสืบมาปรากฏเอ้ายังไม่ตายอีกไปซื้อมาอีกนะก็ไปซื้อตัวมาอีกพอรอบที่สองก็คือรอบนะต่อไปก็คือเอาไปวางไว้ที่ตรงล้อเกวียนมันจะผ่านเอาไปวางไว้ปรากฏว่าบุญกุศลดลใจให้วัวเนี่ยมันไม่เดินไปข้างหน้าล้อเกวียนก็หยุดที่เก่านะหัวหน้าพ่อค้าเกวียนเนี่ยเห็นข้าวก็รักเด็กชอบมากนะฮะก็เลยเอาไปเลี้ยงนะเศรษฐีก็เลยไปซื้อคืนมาอีกนะขั้นที่3นะรอบที่3ก็ให้ไปไว้ที่ป่าช้าป่าช้าเนี่ยคือในป่าดงดิบมียุงมีเหลือบมีอะไรเยอะแยะเต็มหมดเลยกะว่าจะให้เด็กอายุประมาณนี้ให้มันตายตรงนั้นปรากฏว่าที่ไหนได้แม่แพะไม่รู้มาจากไหนมายืนคุมมายืนห่างขาแล้วก็ให้เด็กคนนี้กินนมคนไปเจอเขาอีกก็ไม่เลี้ยงอีกแล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าเศรษฐีก็ไปซื้อมาก็ซื้อมาเสร็จแล้วก็แผนขั้นที่4ก็คือเอาผ้าเนี่ยห่อหุ้มเด็กเหมือนกับผ้าอ้อมแล้วให้คนเนี่ยเอาไปโยนเหวไปโยนเหวปรากฏว่าโยนไปเสร็จแล้วเนี่ยผ้าอ้อมเนี่ยมันหนาแล้วก็มันไปติดคากิ่งไม้ไว้คนหาพึ่งหาของป่ามาเจอก็เอาไปเลี้ยงอีกแล้วทีนี้ปรากฏว่าทำอยู่เงี้ยเรื่อยๆจนกระทั่งเด็กมันโตน่ะเด็กมันโตจนเป็นหนุ่มเนี่ยเศรษฐีก็เกือบจะถอดใจแล้วแต่ด้วยความที่มันโมหะมันหลงมันอยากจะให้ลูกตัวเองเป็นได้ตำแหน่งเศรษฐีเนี่ยนะฮะในที่สุดมันก็เลยเขียนจดหมายน้อยเพราะว่าเด็กคนนี้มันไม่รู้จักอ่านหนังสือเขียนจดหมายบอกว่าเนี่ยเธอต้องไปหาคนฆ่าวัวคนฆ่าเนื้อนะฮะแล้วเอาจดหมายนี้ให้เขา
แล้วเขาก็จะรู้เรื่องแล้วทีนี้ในจดหมายเขียนว่าไงจดหมายเขียนบอกว่าคนฆ่าวัวโปรดทราบเราคือเศรษฐีแห่งเมืองนี้ถ้าท่านได้รับจดหมายนี้แล้วจงฆ่าคนที่เอาจดหมายมาให้ซะฆ่าให้ตายเลยแล้วเสร็จนี้ก็เลยวิ่งเข้ามาบอกพี่จะไปไหนนะก็บอกนะจะเอาจดหมายไปให้ลุงที่ฆ่าเนื้อฆ่าวัวพ่อเอาให้ไปพี่วันเนี้ยฉันเล่นเกมเล่นกีฬาเนี่ยนะฉันแพ้เขาเนี่ยนะฉันอับอายขายหน้าพี่ไปกู้หน้าให้ฉันหน่อยป้าเดี๋ยวฉันจะเอาจดหมายนี้ไปเองแล้วเสร็จแล้วก็ปรากฏว่าไอ้นี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็เอาไปเล่นแทนน้องชายลูกเศรษฐีตัวจริงลูกเศรษฐีตัวจริงก็เลยเอาจดหมายเนี่ยไปให้กับคนฆ่าวัวฆ่าเนื้อนะพอคนฆ่าวัวฆ่าเนื้อได้รับจดหมายปุ๊บแกะจดหมายอ่านดูฆ่าลูกชายของเศรษฐีตายเลยนะไอ้นี้คนนี้ก็รอดนะเสร็จแล้วปรากฏว่าไอ้ลูกพอเศรษฐีรู้ดังนั้นก็โอ้โหล้มป่วยเลยบอกว่าโอ้โหนี่ฉันไม่รู้ว่าฉันจะต้องทำยังไงแล้วเนี่ยนะนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าในทางพุทธศาสนาเขาบอกว่าทุกขโตนะทุกขฐานังสุโตสุขฐานังนะคือหมายว่าล่ะเราทำทุกข์แก่ใครทุกนั้นจะถึงตัวเราทอมความสุขแก่ใครสุขนั้นก็จะถึงตัวเราเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ล้มป่วยเจียนตายเลยทีเดียวแทบว่าแทบกระอักเลือดแต่ก็ยังไม่ทิ้งความพยายามเขียนจดหมายขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับบอกว่าลูกเอ๋ยลูกเอาจดหมายเนี่ยไปให้เสมียนซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อนี่แหละจดหมายนั้นบอกว่าให้ฆ่าซะถ้าเจอนะเด็กคนนี้แต่ที่ปรากฏว่านายคนเนี้ยพอเดินไปถึงบ้านของเสมียนแล้วเนี่ยซึ่งเป็นลูกน้องของเศรษฐีเสมียนก็ปรากฏว่าวันนั้นไม่อยู่อยู่แต่ลูกสาวของเสมียนนะฮะทีนี้นายคนนี้พอไปถึงปุ๊บมันเหนื่อยไงบอกว่าโอ้ยเหนื่อยไม่ไหวแล้วง่วงนอนมากขอนอนได้ไหมเนี่ยพูดกับลูกสาวของเสมียนนะทีนี้นายลูกสาวของเสมียนคนเนี้ยพอได้เห็นนายคนนี้แล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะเกิดมีความรู้สึกว่าสอนรักมันปักอกทันทีเลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหทำไมฉันมีความรู้สึกว่าชอบและรักคนนี้เหลือเกินทำไมเป็นอย่างนั้นในที่สุดก็เลยให้นายคนเนี้ยนอนแล้วก็นายคนนี้ก็ด้วยความเหนื่อยล้ามันก็นอนมันก็หลับทีนี้ก็ปรากฏว่าแกเห็นไอ้หนังสือเขียนไว้นะแกเก็บไว้ตรงที่ข้างสะเอวเนี่ยนะช่วงที่นายคนนี้นอนหลับแบบหลับสนิทเลยเนี่ยนะลูกสาวของเสมียนก็เลยไปคลี่จดหมายอ่านดูตกใจนะเนื้อหาก็จดหมายก็คือบอกให้ฆ่าบอกให้พ่อของเนี่ยเสมียนเนี่ยนะให้ฆ่าซะทีนี้ด้วยความรักในชายคนนี้นะฮะหญิงคนนี้ก็เลยเขียนจดหมายใหม่บอกว่าเนี่ยถ้าได้รับจดหมายนี้แล้วขอให้เสมียนน่ะจัดงานแต่งงานจัดงานแต่งงานให้กับลูกของฉันนี้ด้วยนะเพราะว่าฉันอายุมากแล้วไม่รู้จะพึ่งพาใครหาผู้หญิงก็ยังไม่ได้ให้แต่งงานของลูกของเสมียนแล้วเสร็จแล้วก็ฉันจะให้ตำแหน่งเศรษฐีเนี่ยเปลี่ยนสอนเลยเปลี่ยนสารเลยนะฤาษีแปลงสารเลยและในที่สุดก็เลยนายเสมียนคนนี้กลับมาก็เลยได้รู้ข้อความก็เลยจัดงานแต่งงานให้จัดงานแต่งการแต่งงานอะไรให้เรียบร้อยเอาไปมาปรากฏว่าสาเหตุที่ลูกสาวของเสมียนเนี่ยรักผู้ชายคนนี้มากแบบชนิดแม้ไม่เคยเห็นหน้าตากันมาก่อนเกิดความรักเสน่หาอย่างแรงเนี่ยเอาไปมาปรากฏว่าอดีตก็คือภรรยาของนายคนนี้นี่เองนี่เพราะฉะนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านถึงตรัสว่าปุพเพวะสันนิวาเสนะปัจจุปันนะหิเตนะวาเอวันตังชายเตเปมังอุปสังวะยะโถทะเกติความรักนั้นย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการคือด้วยการอยู่ร่วมกันในชาติปางก่อน 2. ด้วยความเกื้อกูลต่อกันในปัจจุบันเหมือนดอกอุบลดอกบัวและชลชาติที่เกิดในน้ำ
ย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุสองประการคือน้ำและโคลนตมฉันนั้นเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายจะเห็นว่าการที่มนุษย์เราแต่ละคนจะเป็นคู่รักหรือไม่เป็นคู่รักแต่การที่เรามาพบมาเจอกันเนี่ยมันไม่ใช่เหตุแห่งความบังเอิญแต่มันเป็นเรื่องของปัจจัยการเป็นเรื่องของอิทธิปยตาเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีนั่นหมายความว่ามันเป็นวิบากกรรมหรือผลแห่งกรรมที่เรากระทำร่วมกันมาก่อนแต่ชาติปางก่อนการมาเจอกันนี่ถือว่าเป็นธรรมะจัดสรรธรรมะจัดสรรเป็นกรรมลิขิตของแต่ละคนไม่ใช่พรหมลิขิตเราเชื่อในเรื่องของกรรมลิขิตคือเจตนาที่เราทำอย่างไรมันก่อให้เกิดวิบากกรรมก่อให้เกิดผลของกรรมการที่โยมทั้งหลายที่เป็น FC รายการวัดพุทธปัญญาที่ฟังอยู่เนี่ยนะฮะทั้งอดีตและปัจจุบันได้มาอยู่อเมริกาเพราะบุพกรรมท่านมหาอัมพรเจ้าวาดวัดสันกยอมดูแล้วไม่น่าจะมีบุญญาวาสนาได้มาอยู่ LA อยู่เมืองโพโมนาแต่ด้วยวิบากกรรมที่ทำเอาไว้แล้วอะไรก็ขวางกั้นไม่ได้เทวดาก็กลั่นแกล้งไม่ได้ก็เลยได้มีโอกาสได้มาเยือนนะแคลิฟอร์เนียมาเยือนอเมริกาเป็นครั้งแรกในชีวิตเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นปัจจัยการเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่มีมาตั้งแต่ชาติไหนต่อชาติไหนแล้วนี่แหละอาตมาเองเนี่ยนะถ้าใครมาถามว่าเชื่อไหมว่าชาติแล้วมีจริงชาติหน้ามีจริงอาตมาฟันธง 100% ใครจะว่าอาตมาบ้าหรือยังไงก็สุดแท้แต่การเชื่อเรื่องชาติแล้วมีจริงชาติหน้ามีจริงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความงมงายนะมันเป็นเรื่องของการอาศัยประสบการณ์ที่อาตมาเผชิญมาด้วยตัวเองเนี่ยทั้งในเรื่องที่เป็นสตอรี่เหตุการณ์สถานการณ์ของตัวเองตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันตลอดจนถึงทฤษฎีองค์ความรู้ที่เราได้เรียนรู้มาจากพระไตรปิฎกจากเอกสารคัมภีร์ชั้นต่างๆมากมายนะฮะเรื่องราวของพระพุทธเจ้าก่อให้เกิดการเชื่อมโยงนะฮะสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปในทิศทางที่มีความเชื่อว่าชาติแล้วมีจริงชาติหน้ามีจริงอาตมาจึงใช้มติเป็นส่วนตัวนะว่าเชื่อ 100% ไม่ต้องการหลักฐานยืนยันใดๆทั้งสิ้นและจะไม่ถามใครอีกแล้วอาตมาหยุดถามแล้วเรื่องว่าชาติหน้ามีจริงหรือไม่ชาติที่แล้วมีจริงหรือไม่อาตมาจะไม่ถามคำถามนี้กับใครอีกเลยเพราะประจักษ์แจ้งด้วยตัวเองแล้วแล้วอย่ามาถามถึงหลักฐานว่าท่านมีหลักฐานไหมไม่สามารถแสดงให้ท่านทั้งหลายฟังได้แต่ถ้ามานั่งคุยกันเป็นการส่วนตัวก็จะสามารถเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตคือในชาตินี้นะชาติที่แล้วเนี่ยยังนึกไม่ได้เพราะว่าต้องอาศัยญาณอะไรพิเศษอีกมากนะฮะถึงจะระลึกได้นะแต่ว่าเอาเฉพาะชาตินี้เนี่ยตั้งแต่จำความได้มานี่นะครับต่อมาก็สามารถประติดประต่อได้แล้วก็สามารถเชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันได้นะว่าทำไมมันมาถึงตรงนี้ทำไมมาถึงอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นทำให้เกิดในลักษณะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย5นาทีสุดท้ายของการแสดงธรรมในค่ำคืนนี้อาตมาก็อยากจะสรุปเป็นหลักการง่ายๆว่าบุญกุศลทั้งหลายที่ท่านทำไว้นั้นจะไม่มีผลเปล่าไม่เป็นโมฆะบุญโมฆะกุศลกับเราเนี่ยนะทั้งดีและชั่วยกตัวอย่างอย่างกรณีของนายโกตุลิกะเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าบาปกรรมใดที่แกได้ทำไว้กับลูกมันให้ผลที่ค่อนข้างเผ็ดแสบร้อนอย่างมากนะโดนกระทำการนะโดนเศรษฐีเนี่ยใช้มือที่สามยืมมือที่สามฆ่านะถ้ารวมกับของนางโสเภณีที่เอาไปทิ้งที่กองขยะรวมแล้วประมาณ7ครั้งนะ7 times นะฮะประมาณ7ครั้งนะ7ครั้งแต่ไม่ตายมันดราม่ามากแต่ทีนี้ไอ้ความดราม่าเนี่ยนะฮะมันก็มีเรื่องที่เราชวนคิดว่าทำไมถึงไม่ตายเพราะอานิสงส์ที่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะฮะกับพระปัจเจกพุทธเจ้านะดังนั้นชีวิตจะผันผวนอยู่ตลอดเวลานะเดี๋ยวลองคิดดูสิจากคน
ไปเกิดเป็นหมาเนี่ยมันแทบจะหมดโอกาสแล้วนะแต่ว่าด้วยความที่มันมีโอกาสนะครับเลยจากหมากลายไปเป็นเทวดาแล้วจากเทวดาก็มาเป็นคนเอ้ามาเป็นคนแล้วว่าไม่ใช่ว่าจะสบายเลยนะยังต้องเผชิญกับวิบากกรรมที่ทำไว้กับลูกนะฮะแล้วก็ในที่สุดก็แฮปปี้เอนดิ้งหนังเรื่องนี้ก็ตอบโจทย์ก็คือแฮปปี้เอนดิ้งก็คือชีวิตเนี่ยก็เป็นไปดังนั้นไม่ทำให้แฟนๆต้องผิดหวังนะลุ้นเกือบตายแต่ในที่สุดก็มาเจอกับนางเอกซึ่งเป็นอดีตภรรยาของตัวเองแต่ชาติปางก่อนนั่นเองนะนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยวิบากกรรมหรือบาปกรรมอะไรที่เราทำไว้ผลมันก็มีนะฮะแต่ถ้าเกิดเราได้ทำบุญกุศลเนี่ยมันก็จะสลับให้เราแล้วทีนี้นะถ้าสมมติว่าฝ่ายบุญกุศลมันเยอะเนี่ยมันก็จะโมฆะก็คือหมายไม่ใช่ว่าโมฆะคือหมายว่ามันจะทำให้หนักเนี่ยกลายเป็นเบาขึ้นมาได้เนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่างสมเด็จพระญาณสังวรนะฮะท่านได้เปรียบเทียบเอาไว้ว่าเนี่ยถ้าเราทำบาปกรรมเยอะนะฮะท่านเปรียบเทียบว่าบาปกรรมเหมือนกับเกลือหนึ่งกำมือเนี่ยแน่นๆเนี่ยถ้าเราไปใส่ขันบันเล็กๆอ่ะแล้วก็เอาน้ำใส่เข้าไปเนี่ยนะให้มันเต็มขันยังไงมันก็เค็มแต่ถ้าสมมติว่าเราเอาเกลือเต็มมือนี่นะไปใส่ไว้ในองค์ใหญ่ๆองค์ราชบุรีเนี่ยนะฮะแล้วเอาน้ำใส่ให้เต็มเนี่ยเราแทบจะไม่ได้รสชาติของความเค็มเลยถามว่าเกลือยังอยู่ไหมเค็มยังอยู่ไหมบาปกรรมยังอยู่ไหมอยู่แต่ว่ามันถูกโอบอุ้มแวดล้อมไปด้วยพลังบุญพลังกุศลมันก็เลยกลายเป็นงั้นตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าโยมทำบาปไปเถอะแล้วก็ทำบุญตามทีหลังไม่ใช่อย่างนั้นนะ เพราะว่าการทำบาปในบางครั้งบางทีเนี่ยมันทำไปด้วยความที่เรามีอวิชชาเราไม่รู้จริงเราทำไปด้วยความโมหะความลุ่มหลงหรือความเผลอสติประมาทไปเนี่ยเราเผลอทำลงไปเนี่ยบางครั้งบางทีมันไม่ใช่ด้วยเจตนาแต่ว่ามันด้วยความที่เราคิดไม่ได้ในตอนนั้นหรืออะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยนะเราเผลอทำลงไปเนี่ยไม่ว่าเราจะมีเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามแต่ถ้าเกิดเราทำลงไปแล้วเนี่ยมันก็ย่อมเกิดวิบากกรรมนี่พอเรารู้ตัวเองว่าเนี่ยโอ้เกลือเยอะนะน้ำน้อยนะเราก็พยายามเปลี่ยนภาชนะแล้วก็เอาน้ำใส่ไปเยอะๆเนี่ยมันก็จะพอช่วยได้นะโยมนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นนี่ก็เอาเป็นว่าการเชื่อในเรื่องของบาปกรรมการเชื่อในเรื่องของชาติที่แล้วหรือชาติหน้าเนี่ยอย่าเชื่อด้วยความงมงายจงมีศรัทธาจงมีความเชื่อเป็นพื้นฐานแต่ต้องตามด้วยสติปัญญาอย่างเต็มเปี่ยมนั่นหมายว่าเชื่อความเชื่อเนี่ยจงเป็นปัจจัยหลักนำมาเกื้อกูลในการกระทำความดีในชาตินี้สมมุติว่านะสมมุตินะนะฮะถ้าชาติหน้าไม่มีจริงเนี่ยมันก็ไม่มีเสียหายอะไรชาตินี้เราก็จะมีความสุขกับการทำความดีหรือทำในสิ่งที่มีความสุขเพราะฉะนั้นอนุโมทนาบุญกับญาติโยมนะฮะไม่ว่าจะเป็น Monday people Tuesday people Wednesday people Thursday people Friday people Saturday people แล้วก็ Sunday people คือญาติโยมทั้งหลายที่มาถวายอาหารพระทั้งเช้าทั้งเพลตั้งแต่จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะฮะขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งนะที่มาทำบุญที่วัดดอยหลังถ้ำเนี่ยที่มาทำบุญที่วัดพุทธปัญญาเนี่ยนะฮะขออนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าบางท่านเนี่ยนะจะมาสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวเนี่ยตื่นแต่ตีสามตีสี่นะบางคนเนี่ยมีงานทำไม่มีเวลาว่างที่จะมาก็ฝากเงินกับผู้เป็นเจ้าของบุญที่จะมาทำในวันจันทร์วันอะไรเนี่ยนะสมมตินะวันจันทร์วันก็เสียแต่15เหรียญบ้าง20เหรียญบ้างนะแม้จะไม่มีเวลาว่างมาก็ฝากเงินฝากทองมาเนี่ยเป็นต้นเพราะงั้นบุญกุศลตรงเนี้ยถ้าเราทำแล้วไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตของเรามากมายนักก็ทำต่อไปเรื่อยๆอันนี้พูดไม่ใช่ว่าพูดเพื่อให้โยมมาเลี้ยงอาตมานะแต่ว่าพูดให้โยมได้ดูว่าการอุปถัมภ์คำจุนพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระพุทธศาสนาเนี่ยยังปรากฏคงอยู่ในสังคมเป็นแสงทองส่องสว่างนะกลางใจของพวกเราทั้งหลายให้ยืนยาวสืบไปถึงเจเนอเรชันต่อไปถึงลูกเต้าเหล่าหลานต่อไปมันเป็นบุญมหาศาลนี่แล้วความที่มันเป็นกงกรรมกงเวรความที่มันอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยสิ่งที่เราทำไว้ยังไงเนี่ยมันก็จะต้องผ่านพบกันอย่างแน่นอนดังสตอรี่เรื่องราวที่เล่าไปเนี่ยเห็นไหมฮะมันผกผันมากเลยนะแต่ในที่สุดนะทั้ง
นายโกตุฮาริกะนายโตโกตุลิกเนี่ยนะกับภรรยาก็ยังมีโอกาสได้มาเจอมาเกื้อกูลกันต่อไปนะมันก็วนเวียนกันอยู่ในลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาได้นำสารธรรมมาบอกกล่าวแก่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายให้ได้ฟังกันในวันนี้ก็น่าจะพอสมควรแก่เวลาซึ่งตอนนี้ท่านอาจารย์ด็อกเตอร์พระมหานรงค์ก็ได้มายืนนะฮะได้มานั่งนะฮะเพื่อที่จะรับทอดนะในการบรรยายธรรมต่อจากอาตมาตั้งแต่4ทุ่มของที่นี่ไปจนถึง5ทุ่มนะและท่านอาจารย์นรินทร์ก็จะมาเป็นสวีปเปอร์นะฮะในการปิดสรุปนะคอนคลูชั่นกับญาติโยมทั้งหลายกันต่อไปนะฮะทีนี้ขออนุญาตทักทายเท่าที่เป็นไปได้นะคือบางทีมันก็ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างไม่รู้มันเป็นอะไรนะโยมดูสิเอาดังขึ้นมาเดี๋ยวขอทักทายโยมนะอนุโมทนาสาธุคุณโยมกระยาว่องทิพย์คงคาคุณโยมน้อยพรมประเสริฐคุณโยมพะเยาเจนมนัสขออนุโมทนาบุญด้วยที่เข้ามาชมในวันนี้คุณโยมศรีวิไลนะฮะแล้วก็คุณโยมนิคมพี่นิคมนะจาก LA ก็เข้ามาฟังด้วยสาธุนอกจากนั้นก็มีคุณโยมรมรวินจารุกุลศิลป์คุณโยมพี่ไก่สุพรรณกาฉายาลักษณ์คุณโยมทัตพิชาแสงสวัสดิ์คุณโยมนภศรกัญญาปาราจากวัดสันขยอจากบ้านสันขยอมแล้วมีคุณโยมพี่จิรารัตน์เกียรติสันติกุลนี่ก็เข้ามาฟังกันนะฮะไม่รู้ว่าหมดหรือยังเนี่ยนะถ้าไม่ครบยังไงเนี่ยเขามันขึ้นไม่หมดนะถ้าไม่ครบยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเอาละใครนะฮะบ้านสันขยอมไม่ใช่วัดสันขยอมอ่ะก็เป็นนั้นว่าการบรรยายในครั้งนี้ก็เห็นควรยุติแก่การละเวลาก็ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราได้กระทำมานะพร้อมด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังขานุภาพจงได้เป็นตบะเดชะเป็นพลวะปัจจัยนุนส่งให้จิตวิญญาณของท่านทั้งหลายนั้นจงสะอาดบริสุทธิ์และทรงพลังที่จะดำเนินชีวิตไปด้วยบุญกุศลให้สุขทั้งกายและใจจงทั่วกันทุกท่านทุกคนธรรมะที่แสดงมาเห็นพอสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้